เมื่อวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเลขาธิการกกต.ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามโดยที่คุณวิษณุก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะเขาบอกว่าถึงกรณีที่เลขากกต.เข้าหารือเนี่ยภายหลังจากที่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ว่าด้วยพรรคการเมือง2ฉบับประกาศใช้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีเวลา45วันในการเตรียมการเลือกตั้งก่อนยุบสภาได้หรือไม่รองวิษณุเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นกกต.เนี่ยคิดถึงความสะดวกแต่บางครั้งการยุบสภาเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่จะยึดเอาความสะดวกไม่ได้เอาเป็นว่าต้องทำให้เกิดการเลือกตั้งให้ได้เวลา45วันสามารถทำได้สบายๆส่วนการแบ่งเขตจะให้ยึดไปก็จะครบสมัยวันปิดประชุมสมัยสภา28กุมภาพันธ์พอดีนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าแปลว่าหลังจากวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยสามารถยุบสภาได้ใช่หรือเปล่าคุณวิษณุก็บอกว่าเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ได้เพราะถึงอย่างไรก็ไม่ถึง45วันอยู่ดีรองวิษณุก็บอกว่าตนได้ย้ำกับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วว่าบางครั้งการเมืองไม่ได้สามารถเอาสบายได้เพราะการยุบสภาเป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจำเป็นต้องยุบในวันนี้และบอกว่ายังไม่ครบ45วันก็ให้รอไปก่อนก็คงรอไม่ได้แต่หากรอได้ก็ไม่ยุบอยู่ไปจนสภาครบวาระขึ้นอยู่กับเหตุที่เกิดขึ้นเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นการมาพูดคุยเพื่อให้การจัดการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายนั้นกำหนดทั้งในส่วนของกกต.และพรรคการเมืองส่วนกรณีที่กกต.ขอเวลา45วันเพื่อเตรียมการเลือกตั้งนั้นก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายเป็นสิ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการเวลาเช่นนั้นแต่ในทางการเมืองเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรจะมีการยุบสภาก่อนหมดวาระหรือไม่แต่หากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก่อนเราก็ต้องมาปรับนะฮะผู้สื่อข่าวถามว่าหากไม่ได้เวลา45วันตามที่กกต.ต้องการจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือไม่คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เขาบอกว่าก็ยากขึ้นนะฮะส่วนที่ยากขึ้นคือช่วงก่อนเตรียมการเลือกตั้งแต่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งนั้นไม่ยากทุกคนมีเวลาแต่ไม่ได้สตาร์ทพร้อมกันไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการยุบสภากับนายวิษณุเพียงแต่มาอธิบายในสิ่งที่กกต.ต้องทำส่วนรัฐบาลจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ได้มีข้อกังวลอะไรตอนนี้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้แล้วก็เดินไปตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าหลายพรรคการเมืองเขาเกรงว่าจะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบซ้ำรอยการเลือกตั้งในปี62ที่มีบางเขตเลือกตั้งเนี่ยเกิดความแปลกประหลาดในวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งนะฮะคุณแสวงบุญมีเขาบอกว่าไม่มีความแปลกประหลาดเพียงแต่ไม่ถูกใจบางพรรคหรือบางคนที่คิดว่าการแบ่งเขตนั้นทำให้เขาไม่ได้ประโยชน์แต่ยืนยันว่ากกต.แบ่งเขตตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ากกต.มีข้อห่วงใยใดที่อยากเตือนพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้หรือไม่คุณแสวงก็บอกว่าทุกอย่างในตอนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคนคงเข้าใจกฎหมายเพียงแต่ในช่วงแรกๆที่หลายคนอาจจะยังไม่ชินเรื่องกฎ180วันกกต.ก็เลยมีแผนทำงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนจะเลือกตั้งวันไหนก็ต้องรอนายกรัฐมนตรีตอนนี้ครบวาระหรือไม่ก็ยังไม่รู้กกต.ยังไม่มีไทม์ไลน์ตอนนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าที่มีเสียงวิจารณ์การที่กกต.ขอเวลา45วันเป็นการช่วยยื้อให้พรรครวมไทยสร้างชาติคุณแสวงบุญมีเขาบอกว่าคนก็คิดไปได้ทั้งนั้นกกต.ทำงานเพื่อประเทศนะฮะก็ตกลงเขาไม่ได้ยื้ออะไรให้รวมไทยสร้างชาตินะฮะแล้วกิจกรรมในการหาเสียงก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆไอ้กฎ180วันของกกต.ซึ่งเขาบังคับให้มีการรายงานถ้าเกิดมีการหาเสียงล่วงหน้าเนี่ยจะต้องถือว่าเป็นรายจ่ายซึ่งต้องไปคิดคำนวณว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณซึ่งใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแต่ถือว่าได้หาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงระยะเวลา180วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการ internationalize เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการหาเสียงล่วงหน้ามันก็เป็นเรื่องปกติในประเทศอื่นบังเอิญที่ผ่านมาเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยเขาให้นับการหาเสียงอย่างเป็นทางการมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคนไหนซึ่งหาเสียงก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เคยต้องรายงานว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ความที่เขาบังคับให้มีการรายงานตอนเนี้ย
ก็เลยกลายเป็นว่าบรรดาผู้ซึ่งจะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็เลยเอาป้ายหาเสียงเนี่ยลงปักตามพื้นที่ต่างๆของพื้นที่ซึ่งปกติจะเตรียมเอาป้ายเลือกตั้งเนี่ยลงปักเนี่ยหลังจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งซึ่งถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเป็นกลุ่มประเภทซึ่งไม่ชอบเห็นป้ายเลือกตั้งนานๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องไปโทษกฎกติกาใหม่ของกกต.นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้ากันแต่ว่าเขาจะไม่เอาป้ายลงก่อนวันที่มีการกำหนดวันที่มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งแล้ววันนั้นนั่นแหละถึงจะเอาป้ายมาปักกันแต่ว่าความที่กกต.เขาบอกว่าให้หาเสียงล่วงหน้าไปเลยแล้วก็รายงานอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสในการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าขึ้นมาอย่างเป็นทางการไอ้180วันเนี่ยแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พรรคการเมืองต่างๆเข้าป้ายมันลงปักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครบ่นว่าทำไมป้ายนักการเมืองรอบนี้มันจะอยู่นานเหลือเกินเนี่ยอันนี้คุณต้องไปโทษกกต.เพราะว่าพอกกต.บอกว่าเป็นการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการทุกคนก็เลยเอาป้ายลงเลยไงไม่งั้นจริงๆแล้วเขารอเอาป้ายลงในช่วงเดือนครึ่งหรือ2เดือน45วันถึง60วันก่อนวันเลือกตั้งแค่นั้นก็พอพูดง่ายคือแบบเดิมดีกว่าเพราะว่าแบบใหม่เนี่ยมันทำให้ป้ายหาเสียงเนี่ยจะปักอยู่นานยาวเลยเป็นเวลาหลายเดือนนะฮะเพราะว่าคุณจะไปเปิดทางให้เขามีการรายงานคิดคำนวณเงินซึ่งต้องใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันไม่ต้องคิดอย่างเป็นทางการมันแล้วก็เลยไม่มีการเอาป้ายลงอย่างเป็นทางการมันก็จะเป็นหาเสียงด้วยวิธีอื่นอ่ะอย่างเช่นเดินสายพบปะพี่น้องประชาชนแจกของแจกนู่นแจกนี่บ้างตอนนี้การแจกของแจกอะไรประชาชนกลับกลายเป็นไม่มีโอกาสที่จะได้เพราะฉะนั้นไอ้ข้อบังคับเนี่ยนะฮะไอ้180วันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะฮะไม่ได้ดีเลยไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะว่าคุณทำให้พี่น้องประชาชนซึ่งเขาเดือดร้อนอยู่เนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้อะไรในเชิงการช่วยอุปถัมภ์จากนักการเมืองซึ่งปกติมันเป็นฤดูซึ่งนักการเมืองจะต้องลงพื้นที่แล้วก็แจกของไอ้ข้อบังคับกกต.เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับผมเป็นเรื่องที่สร้างปัญหา2เรื่องตามมาก็คือว่ามันปิดกั้นไม่ให้นักการเมืองนั้นสามารถแจกอะไรพี่น้องประชาชนซึ่งเขาต้องการได้รับของในช่วงนี้สมมติเขาอยู่ในโซนซึ่งมันมีน้ำท่วมหรือในโซนซึ่งมันมีปัญหาเรื่องการทำมาหากินเป็นเกษตรกรอยู่ในบางพื้นที่รายได้ไม่เคยมีช่วงนี้ขัดสนอะไรเงี้ยในช่วงเวลาเนี้ยนะฮะนักการเมืองก็เลยไม่มีโอกาสเอาอะไรไปให้ไม่มีโอกาสเอาอะไรไปแจกนะฮะมันก็เป็นข้ออ้างให้นักการเมืองนั้นประหยัดเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้หลายคนก็จะเริ่มรำคาญป้ายหาเสียงซึ่งมันอยู่นานมากป้ายหาเสียงซึ่งปักตอนนี้นะฮะมันจะปักไปอีก3เดือนนะ3เดือนนานไปไหมนานไปก็ทั้งหมดนี้เป็นเพราะกกต.ดันไปออกไอ้กฎไอ้180วันว่าเป็นการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการป้ายมันก็เลยต้องลงกันตอนนี้หมดแล้วก็รายงานค่าใช้จ่ายเรื่องป้ายอย่างเป็นทางการไปด้วยนะเลิกนะรอบหน้าเลิกนะไอ้เรื่อง180วันเนี่ยบ้าบอคอแตกฮะไร้สาระและเสียเวลาในการทำงานด้านบัญชีในการรายงานค่าใช้จ่ายเรื่องการเลือกตั้งด้วยปวดกระบาลเปล่าๆนะฮะนะแล้วไปสร้างความได้เปรียบให้กับพรรคซึ่งคุณต้องการไม่ให้ชนะด้วยนะเพราะว่าเขามีความพร้อมในการหาเสียงก่อนใช่ไหมคุณนั่นออกกฎกติกามาเพื่อหาเรื่องพรรคการเมืองซึ่งปกติชนะแต่คุณอยากให้แพ้พอออกกฎกติกามากลายเป็นว่าพรรคการเมืองซึ่งปกติชนะแต่คุณอยากให้แพ้เนี่ยเขามีความพร้อมในการลงป้ายก่อนชาวบ้านสร้างอิมพรินต์ในสายตาของประชาชนก่อนแล้วถึงเวลาเดี๋ยวคุณก็เสียเปรียบแล้วเดี๋ยวคุณก็กลับไปแก้กฎกติกานะฮะอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้คิดถึงแต่ว่าบังเอิญผมนึกถึงเรื่องนี้นิดนึงก็เดี๋ยวรอดูนะคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งอยู่นะฮะแต่ว่ามันทำให้การเลือกตั้งมากินพื้นที่การเลือกตั้งและการหาเสียงกินพื้นที่เวลาโดยเฉพาะพื้นที่ในข่าวในสื่อเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนมากนะก่อนวันเลือกตั้งจริงอ่ะในรอบเนี้ยนะฮะซึ่งบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะมันก็คล้ายๆในต่างประเทศซึ่งปัญหาในบางประเทศก็คือว่ามันเหมือนกับมีการหาเสียงตลอดเวลานะหาเสียงล่วงหน้าปีหนึ่งสองปีได้ซ้ำไปถ้าดูการเลือกตั้งในสหรัฐนะฮะ